ระธรรมเทศนาของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครเมื่อเราเป็นพระมีสิกขามากมายมีวัดก็มากเพียงธุดงควัดก็13วัดแล้วนี่เราลาสิกขาเราเป็นอุบาสกแล้วมีวัดอยู่เพียง3วัดคือทานวัดการทำบุญให้ทานศีลวัดการรักษาศีลภาวนาวัดการภาวนามี3วัดเท่านั้นเมื่อเป็นอุบาสกมี3วัดอย่าให้ขาดทำทุกวันเป็นกิจวัตรที่เราปรารถนาในโลกนี้ก็มี3วัดนี้แหละจุดประสงค์ของเราก็ต้องการมีวัตถุข้าวของเงินทองมากๆและต้องการมีรูปสวยรูปงามอายุยืนนานไม่มีโรคภัยต้องการมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดก็มีเพียงเท่านี้จึงได้พากันเล่าเรียนศึกษาทำไมถึงไม่ได้สมความมุ่งมาดปรารถนาทุกคนล่ะก็คือมันขาดปัจจัยของเราขาดนิสัยของเราคือการกระทำนี้เรามันขาดวัดที่3ก็คือภาวนาวัดเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อมั่นไว้ในพลานิสงส์ที่เราได้ทำทางวัดนี่แหละเช่นว่าเราต้องการวัตถุข้าวของเงินทองก็ต้องอาศัยอานิสงส์ของเราที่ได้สละไว้คือเมื่อเราได้ทำบุญให้ทานแล้วเกิดในชาติใดภพใดในปัจจุบันและในเบื้องหน้าก็ดีพลานิสงส์ของเรานี่แหละนำผลสะท้อนมาจึงได้มีโภคสมบัติเป็นคนไม่อดไม่อยากเป็นคนไม่ทุกข์ไม่ยากเพราะเราได้ฝากไว้แล้วในพระพุทธศาสนาฝังอยู่ในจิตใจของเราแล้วเพราะเราได้ทำไว้ได้สร้างไว้พลานิสงส์นั้นๆก็ติดตนนำตัวเหมือนกับเงาตามตัวของเราไปในชาติใดพบใดก็ตามอานิสงส์การรักษาศีลก็ได้แก่สำรวมกายวาจาใจของเราให้เรียบร้อยเราไม่ทำโทษน้อยใหญ่ทั้งกายทั้งใจของเราแล้วเราไปเกิดในชาติใดพบใดเราก็เป็นคนที่มีร่างกายสมบูรณ์เป็นคนสวยคนงามไม่มีโรคไม่มีภัยไม่มีความชั่วช้าลามกเพราะเราสำรวมระวังกายของเราเรียบร้อยวาจาของเราเรียบร้อยโทษน้อยใหญ่ก็ไม่มีแล้วเราก็เป็นคนสมบูรณ์ไปไหนก็ไม่มีภัยมีเวรไม่มีความชั่วทั้งหลายเมื่อเป็นคฤหัสถ์ศีลประจำของเราก็คือศีล5เราเกิดมาจากครรภ์มารดาก็ได้ศีล5มาพร้อมแล้วคืออะไรคือขาของเราทั้งสองนี่แหละแขนของเราทั้งสองนี่แหละรวมกันก็เป็น4แล้วศีรษะอีกอันหนึ่งเป็น5นี่มีมาพร้อมหมดเมื่อเราเกิดคือตัวศีล5เมื่อเรามีศีล5นี้แล้วเราก็ละเว้นโทษ5เราละเว้นโทษ5เพราะเหตุใดปานานั่นก็โทษอทินนานั่นก็โทษกาเมนั่นก็โทษมุสานั่นก็โทษสุรานั่นก็โทษมันเป็นโทษทั้งหมด5อย่างนี้ก็ไม่มีใครอยากได้ไม่มีใครปรารถนาทุกวันนี้มันยุ่งยากก็เพราะ5อย่างนี้แหละคนไม่ละเว้นเพราะฉะนั้นเราจึงรับศีล5พระท่านว่าปานาก็เวรมณีอทินนาก็เวรมณีกาเมก็เวรมณีมุสาก็เวรมณีสุราก็เวรมณีเวรมณีก็คือการให้ละเว้นถ้าเราทั้งหลายละเว้นโทษทั้ง5อย่างนี้แล้วเราก็สบายไปไหนก็สบายนั่งก็สบายนอนก็สบายเดินก็สบายยืนก็สบายเพราะไม่มีโทษ5อย่างนี้เดี๋ยวนี้ทุกข์ยากก็เพราะโทษ5อย่างนี้เหตุใดจึงว่าอย่างนั้นก็กลัวคนจะมาฆ่ากลัวคนจะมาขโมยกลัวคนจะมาผิดทางกาม
กลัวคนมามุสาวาทกลัวคนเมาความกลัวเหล่านี้ถ้าไม่มี5อย่างนี้แล้วบ้านเมืองของเราประเทศชาติก็จะเจริญเพราะการฆ่าไม่มีมดตัวแดงแมงตัวน้อยท่านก็ไม่ให้ฆ่าเขาก็รักชีวิตเราก็รักชีวิตไม่ทำกันจะไปฆ่าผู้ฆ่าคนอะไรถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วโทษทั้งหลายมันก็ไม่มีถ้าเราไปฆ่าเขาแล้วทีหลังเขาก็ฆ่าเราเกิดมาอายุสั้นตายแต่น้อยแต่หนุ่มตายพลัดพรากจากกันอย่างนี้เกิดเป็นโรคภัยอย่างนี้เราก็ไม่อยากได้เมื่อไม่อยากได้ก็ให้ละเว้นปาณาติบาตนี่แหละเรื่องมันเป็นอย่างนี้ทีนี้อทินนาไปไหนเราก็กลัวขโมยเรากลัวขโมยก็ละเว้นต่างคนต่างละเว้นแล้วขโมยทั้งหลายมันก็ไม่มีเอาสิ่งของวางไว้ตรงไหนก็สบายบ้านก็ไม่ต้องมีกุญแจสิ่งนั้นเราไม่ปรารถนาไม่อยากได้ถ้าเราขโมยของเขาแล้วกรรมเหล่านั้นก็ติดตัวเรามาในปัจจุบันและในเบื้องหน้าให้พากันรู้เอาไว้ถ้าเราไม่ขโมยแล้วกรรมทั้งหลายก็ไม่มีถ้าเราขโมยแล้วกรรมนั้นให้ผลเกิดในชาติใดพบใดมีแต่โจรขโมยแย่งชิงเอาปล้นสะดมน้ำท่วมอย่างนี้โดนลมพายุอย่างนี้เราก็ไม่อยากได้ไม่ปรารถนาเหตุนั้นอทินนาทานาเวรมณีท่านให้ละเว้นทีนี้กาเมเพราะเหตุอันใดเราจะได้มีครอบครัวจะได้แต่งการแต่งงานร่วมหอกันมีภรรยาสามีแล้วมีความซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันเราก็สบายถ้าเรามีภรรยาแล้วต้องคอยกลัวว่าภรรยาจะไปคบชายอื่นเราก็ไม่อยากได้หรือเรามีสามีแล้วสามีไปคบกับหญิงอื่นเราก็ไม่อยากได้คิดดูสิหรือเรามีลูกมีเต้ามีคนมาเบียดเบียนเราก็ไม่อยากได้หรือว่าใครอยากได้ตัวเรานี่สิถ้าเรามีศีลแล้วรู้จักลูกเขาภรรยาเขาสามีเขาก็ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเราก็อยู่เป็นสุขถ้าเราไปล่วงเกินเขาแล้วกรรมนั้นก็ติดตนไปหลายภพหลายชาติได้บุตรภรรยาอย่างนี้ภรรยาสามีก็ทะเลาะกันไม่ถูกกันเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงห้ามกาเมนี่แหละลูกว่ายากสอนยากเล่าเรียนยากก็เพราะกรรมอันนี้จึงให้ละเว้นกาเมทีนี้มีคนมาช่อโกงล่อลวงเราเราก็ไม่อยากได้ไม่มีใครอยากได้สักคนนี่มุสาท่านจึงให้ละเว้นคนมึนคนเมาเราก็ไม่อยากได้สามีขี้เมาภรรยาขี้เมาลูกขี้เมาบิดามารดาขี้เมาเราก็ไม่อยากได้กรรมนั้นให้ผลเมื่อกรรมนั้นให้ผลเกิดมาเป็นลมบ้าหมูเกิดมาเสียจริตผิดมนุษย์ทั้งหลายเกิดมาหูตึงตาบอดปากเบี้ยวกระจอกงอกค่อยเป็นขี้ทูดกุดถังตกละกรรมลำบากก็ไม่มีใครอยากได้แต่ก็ไม่มีใครละเว้นสุรากัญชายาฝิ่นนี่แหละนี่เราละเว้นโทษ5อย่างนี้แล้วท่านว่าสีเลนะสุขติงยันติมีความสุขไปไหนๆก็มีความสุขเพราะโทษ5อย่างไม่มีแล้วอยู่ไหนก็มีความสุขนั่งนอนยืนเดินก็เป็นสุขต่อไปนี้ให้ละเว้น5อย่างนี้อย่ากระทำเมื่อเราละแล้วกรรมทั้งหลายมันก็หมดถ้าไม่ทำล่ะมันก็ไม่หมดเป็นกรรมติดกรรมต่อเดี๋ยวนี้ยุ่งยากก็เพราะกรรม5อย่างนี้เราไม่ละเว้นถ้าละเว้น5อย่างนี้แล้วมันสบายบ้านเมืองไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีทหารไม่มีเรือนจำไม่มีผู้พิพากษาคิดดูสิมดตัวแดงแมงตัวน้อยท่านก็ไม่ให้ทำเลือดยุงท่านก็ไม่ให้ทำขโมยเล็กขโมยน้อยก็ไม่มีกาเมก็ไม่มี
ช่อโกงหลอกลวงกันก็ไม่มีคนมึนเมาก็ไม่มีไม่มี5อย่างนี้แล้วจะเอาเรื่องเอาราวที่ตรงไหนมันก็ไม่มีนะสิเราก็สบายเราจะมีโภคสมบัติมีความสุขเพราะเว้นโทษ5นี้ไม่ได้มีเพราะทำงานสิ่งอื่นท่านไม่ได้บอกว่าทำการค้าสุขติงยันติท่านไม่ได้ว่าเอาไว้ท่านว่าแต่สีเลนะสุขติงยันติมีความสุขก็เพราะรักษาศีลสีเลนะโภคสัมปทามีโภคทรัพย์สมบัติเพราะรักษาศีลถ้าเราไม่มีศีลธรรมทำอะไรก็ไม่เจริญถ้าเรามีศีลแล้วมันมีความเจริญมีความสุขมีความสบายเย็นอกเย็นใจมันไม่มีภัยมีเวรไม่มีความชั่วทำอะไรก็ไม่ขัดข้องสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้ภาวนาวัดท่านก็สอนท่านสอนให้ภาวนาให้เข้าวัดฟังธรรมภาวนาก็คือการพิจารณาเลือกเฟ้นตัวของเราเลือกเฟ้นจิตใจของเราจิตมนุษย์มันมีมากเพราะฉะนั้นท่านให้เลือกเอามนุสสติรัจฉาโนร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมันเป็นอย่างไรมันขี้เกียจขี้คร้านกินอาหารแล้วก็นอนไม่ทำอะไรไม่รู้จักทำบุญให้ทานไม่รู้จักเคารพนบนอบไม่รู้จักกราบไหว้อันใดมนุษย์สเปโตร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นเปรตมันมีแต่โมโหโทโสอยู่ในใจมันก็เป็นเปรตสิมนุษย์สนิรโยร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นสัตว์นรกเป็นยังไงหัวใจของสัตว์นรกก็คือหัวใจที่กลัดกุ้มเป็นทุกข์เป็นร้อนนรกมันเป็นอย่างนั้นท่านจึงให้เลือกภาวนาเฟ้นที่หัวใจของเราเมื่อเราเห็นแล้วเราก็เลิกก็ละสิ่งเหล่านั้นก็วางสิ่งเหล่านั้นเราก็เป็นมนุษย์มนุษโสร่างกายเป็นมนุษย์ใจก็เป็นมนุษย์มนุษย์เทโวร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวบุตรเทวธิดาเรื่องมันเป็นอย่างนั้นหัวใจมีไว้กราบการไหว้การทำบุญให้ทานหัวใจผ่องใสมีการภาวนาเคารพนอบน้อมทำบุญให้ทานมนุษย์พรหมมาร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นพรหมพอเรารักษาศีลภาวนาเพ่งพิจารณาเข้าแล้วหัวใจมันก็ว่างไปหมดเหลือแต่อรูปจิตจิตดวงนั้นก็ไปเป็นพรหมมนุษย์อรหันโตร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ก็มนุษย์และเป็นไม่ใช่อื่นเป็นคือพอมนุษย์ภาวนาพิจารณาเข้าตัวแล้วและกิเลสราคะโลภะโทสะโมหะอวิชชาตัณหาอุปทานภพชาติก็สิ้นจากอสวะทั้งหลายไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วก็เป็นพระอรหันต์ทีนี้มนุษย์พุทโธร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรพระพุทโธเป็นผู้รู้แจ้งแทงตลอดไปหมดสารพัดธรรมทั้งหลายไม่มีผู้ใดแนะนำพร่ำสอนท่านท่านตรัสรู้ด้วยพระองค์เองรู้แจ้งแทงตลอดถึงธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ที่ท่านตรัสรู้ธรรมนั้นได้ด้วยอนิสงส์ของการภาวนานี่แหละท่านว่าธรรมเหล่านี้รวมเป็นสูตรไว้สุตตันตปิฎกวินัยปิฎกปรมัตถปิฎกปิฎกทั้ง3นี้รวมเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์ธรรมทั้งหลายเกิดแต่นี้ไม่ได้เกิดแต่อื่นท่านพิจารณาไปในญาณทั้ง3ปุพเพนิวาสานุสติญาณพิจารณาภพเกิดเป็นอะไรอะไรในชั้นภูมิใดท่านรู้ไปหมดรู้ต่อไปจนหาข้อมูลไม่ได้เหตุนั้นท่านจึงกล้าหาญสามารถวางศาสนาได้
ญาณที่2จุตูปปาตญาณเมื่อเราจุติจากที่นี้จะไปอยู่ในชั้นใดพบใดท่านก็รู้ไปหมดพระพุทธเจ้าใครได้สร้างอันใดไว้ทำอันใดไว้ใครเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่าสัตว์นรกเป็นเทวบุตรเทวธิดาเป็นพระอินทร์พระพรหมท่านรู้หมดท่านสอนให้ทำภาวนาเป็นหนทางสอนสมาธิปัญญานี้เป็นหนทางเป็นข้อปฏิบัติญาณที่3อาสวัคคยญาณผู้สิ้นจากอาสวะกิเลสจากภพจากชาติท่านก็รู้พระพุทธเจ้าท่านรู้ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์รวมอยู่ใน3ปิฎกสุตันตปิฎกวินัยปิฎกปรมัตถปิฎกรวมอยู่ในกายของเราพระสูตรได้แก่สูดลมเข้าไปพระวินัยได้แก่หายใจลมออกมาปรมัตถปิฎกได้แก่ผู้รู้อยู่ภายในรักษาชีวิตตินทรีไม่ให้แตกทำลายนี่แหละธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์นี้รวมเป็นพระ3องค์รักษาเราอยู่เราต้องปฏิบัติเอาเองใครจะทำให้ได้ล่ะบิดามารดาก็ทำให้ไม่ได้แล้วแต่พระธรรมท่านทำให้ธรรมโมหเวรคติธรรมจริงสัตว์อาศัยซึ่งธรรมธรรมอาศัยซึ่งสัตว์ถ้าสัตว์ปฏิบัติธรรมดีแล้วธรรมก็นำความดีให้คิดดูสิใครทำให้ล่ะลมหายใจเข้าหายใจออกใครทำเอาเป็นถ้าทำเอาได้ก็หายใจไว้สิอย่าล้มหายตายจากไปสิถ้าพระสามองค์ละแล้วหมอก็รักษาไม่ได้ใครก็รักษาไม่ได้ร่างกายของเราหมดลมหายใจแล้วก็เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีอะไรเหตุนี้เราต้องมีพระสามองค์รักษาเราอยู่เราปฏิบัติดีท่านก็นำความดีให้เราเราปฏิบัติไม่ดีท่านก็นำสิ่งไม่ดีให้กับเรานี่แหละท่านจึงสอนให้มีวัดทั้งสามนี้ให้อบรมบ่มนิสัยของเราทีนี้ความงามไม่ได้งามในสายสร้อยสังวาลในบาลีท่านว่าอาทิกัลยานังมัชเชกัลยานังปริโยสานะกัลยานังนี่คือความงามทั้งหลายงามในเบื้องต้นหรือไพเราะในเบื้องต้นคือผู้มีศีลหรือผู้สำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยไม่ทำโทษน้อยใหญ่ทั้งกายและใจทำใจปกติเห็นความปกติกายปกติใจของเราเมื่อมีศีลปกติเรียบร้อยแล้วมัชเชกัลยานังงามท่ามกลางคือสมาธิสมาธิแล้วก็จิตตั้งมั่นจิตเที่ยงจิตตรงจิตเยือกจิตเย็นจิตสุขจิตสบายนั่นแหละสมาธิมันตั้งมั่นแล้วมันเที่ยงเดี๋ยวนี้คนเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงนี่พระพุทธเจ้าสอนให้จิตมันเที่ยงเหมือนพระนิพพานเป็นของเที่ยงไม่แปรผันยักย้ายไม่มีอะไรทั้งหมดนี่เราไม่เที่ยงเราถึงเป็นอย่างนี้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนท่านจึงสอนไว้ให้ทำจิตให้มันเที่ยงทีนี้เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วปริโยสานกัลยานังงามในที่สุดคือมีปัญญาเราก็มีปัญญาเกิดความรู้รู้อะไรรู้จิตของเราไม่ใช่รู้อื่นคือความรอบรู้ในกองสังขารสังขารคือความปรุงความแต่งมันปรุงเป็นกุศลอกุศลหรือไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลมันปรุงมันแต่งอยู่อย่างนั้นเราต้องรอบรู้ทันมันสิ่งใดมันปรุงแต่งขึ้นมาให้พิจารณาว่านั่นมันเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์หรือเพื่อไม่พ้นทุกข์ให้มันรู้สิ่งไม่เป็นไปเพื่อพ้นทุกข์มันเป็นอย่างไรมันก็มีพยาบาทอาฆาตจองกรรมก่อเวรก่อภัยมันก็ไม่พ้นทุกข์สิ่งใดไม่เป็นไปเพื่อความโลภความโกรธความหลงหรือเป็นไปเพื่อจิตสงบไม่ปรุงไม่แต่ง
ย่อมเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์คือจิตมันละสิ่งที่ชั่วทั้งหลายจึงออกจากทุกข์ออกจากโทษออกจากภัยออกจากความโลภความโกรธความหลงจึงเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญทางภายในของเราให้รู้จักไว้นี่แหละข้อปฏิบัติของเราเราต้องทำอยู่เสมอพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ศีลสมาธิปัญญานี้เป็นหลักของพระพุทธศาสนาท่านไม่ได้มาบัญญัติไว้ในต้นไม้ภูเขาเหล่ากาในป่าในดงในบ้านในเมืองในถนนหนทางท่านบัญญัติไว้ในตัวของเราทุกคนศีลก็คือสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยสมาธิก็ทำจิตให้ตั้งมั่นปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารท่านบัญญัติไว้ตรงนี้พระศาสนาในตัวของเราทั้งหมดธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ฟังแล้วไม่ใช่อื่นไกลรวมเข้ามาแล้วได้แก่พระสูตรลมหายใจเข้าพระวินัยลมหายใจออกพระปรมัตถ์ผู้รู้ข้างในพระปรมัตถ์ท่านจัดไว้เป็น7คัมภีร์คือพระอภิธรรม7คัมภีร์ฟังแล้วเหมือนอยู่ไกลแต่อธิบายแล้วก็อยู่ในตัวเรานี่เองกามาวจรังกุศลังจิตตังจิตผู้นึกผู้คิดผู้ปรุงผู้แต่งอยู่ที่ไหนล่ะสิ่งทั้งหลายอุบัติขึ้นจากจิตนี้ทั้งหมดกุศลอกุศลก็เกิดจากจิตไม่ได้เกิดจากที่อื่นโสมนัสคือความยินดีจิตของเรายินดีฝ่ายกุศลมันก็เป็นกุศลยินดีทางอกุศลมันก็เป็นอกุศลญาณคือความรู้ความรู้ไม่ใช่อยู่ที่อื่นจิตของเราเป็นผู้รู้เราจะเอารูปอะไรเป็นอารมณ์รูปดีหรือรูปชั่วถ้าเราเอารูปอะไรเป็นอารมณ์เราก็ไปก่อภพในที่นั้นไปตั้งภพในที่นั้นเอาเสียงอะไรเป็นอารมณ์เอากลิ่นอะไรเป็นอารมณ์เอารสอันใดเป็นอารมณ์เราจะเอาสัมผัสอะไรเป็นอารมณ์ธรรมารมณ์ในใจของเราเป็นอย่างไรถ้าอารมณ์ดีมันก็เป็นในทางกามาวจรกุศลถ้าอารมณ์ไม่ดีมันก็ไปอบายภูมิทั้ง4นี่คือคัมภีร์ที่2ปัญจขันธารูปขันโธขันแปลว่ากองท่านเทศนารูปขันก็นั่งอยู่นี่แหละเวทนากขันโธก็ความเสวยสุขเสวยทุกข์สุขเวทนาทุกขเวทนาสัญญากขันโธความจำความหมายดูทีอะไรเป็นความจำความหมายล่ะสังขารขันโธความปรุงความแต่งผู้ใดเป็นผู้ปรุงผู้แต่งล่ะวิญญาณขันโธวิญญาณคือความรู้ปฏิสนธิวิญญาณท่านให้พิจารณาว่าเราก็ทำอยู่แล้วได้ฟังแล้วอินทรีย์3ไงล่ะสังคโหอสังคโหความสงเคราะห์เขาเราสงเคราะห์ทางบุญเราก็ไปทางบุญเราสงเคราะห์ทางบาปเราก็ไปทางบาปเราสงเคราะห์ทางใดเราก็ไปทางนั้นถ้าเราไม่สงเคราะห์ก็ไม่ได้นี่แหละเมื่อรวมแล้วอยู่ในตัวเราทั้งหมดละ7คัมภีร์นี่แหละข้อปฏิบัติเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเอหิปัสสิโกให้ร้องเรียกสัตว์ทั้งหลายมาดูธรรมท่านให้มาดูธรรมท่านไม่ได้ให้ไปดูธรรมให้มาดูรูปธรรมนามธรรมของเรานี่เองรูปธรรมอัตภาพร่างกายของเรามันมีอะไรเราถือว่าเราเป็นคนเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายมันเป็นที่ตรงไหนเราก็น้อมเข้ามาดูสิเราน้อมเข้ามาดูเพื่อเหตุใดก็เพื่อจะให้ละอุปทานขันนี่แหละละสักกายทิฏฐินี่แหละละวิจิกิจฉานี่แหละละศีลปพจน์ปรามาสความรูปคำนี่แหละไม่ใช่อื่นไกลให้น้อมเข้ามาให้เพ่งพิจารณามูลกรรมฐานเมื่อเราบวชท่านก็สอนมูลกรรมฐานนี่แหละเป็นกรรมฐานหมดทั้งนั้นมูลกรรมฐานท่านก็สอนเกศาผมผมใครล่ะอยู่ที่ไหนล่ะผมอยู่ที่ไหนก็นั่นแหละกรรมฐานอยู่ที่นั่นแหละโลมาขน
พระกรรมฐานขนนขาเล็บพระกรรมฐานเล็บอยู่ที่ไหนล่ะทันตาฟันพระกรรมฐานฟันอยู่ที่ไหนล่ะตะโจหนังหนังอยู่ที่ไหนล่ะหุ้มอยู่ที่ตัวเรานี่แหละอันนี้เป็นพระกรรมฐานทั้ง5องค์นี้ท่านสอนมูลกรรมฐานเพราะเหตุใดเพราะสิ่งเหล่านี้แหละทำให้สัตว์ทั้งหลายหลงอยู่ในโลกนี้มาเห็นผมขนเล็บฟันหนังนี่แหละว่าเป็นตัวเป็นตนสัตว์บุคคลว่าเราว่าเขาว่าสวยว่างามเมื่อเราเห็นเป็นเช่นนั้นเราก็เลยหลงทีนี้เมื่อเราพิจารณาสิ่งเหล่านี้แล้วเห็นว่ามันไม่เป็นคนมันไม่สวยมันไม่งามมันไม่ใช่เป็นของสะอาดสะโอไม่ใช่ของดีของดีเมื่อเราเห็นเช่นนั้นแล้วจิตของเราก็ถอนอุปทานขันมันก็ละสักกายทิฏฐิได้เดี๋ยวนี้เรามาถือว่านี่เป็นของสวยของงามว่าเป็นคนสวยคนงามผมนี่ร่วงใส่ข้าวใส่อาหารเรารับประทานได้หรือเปล่าว่ามันสวยยังไงต้องชำระสาสางทุกวันลองไม่ชำระสาสางดูสิเดือน2เดือนไม่ล้างไม่สระดูไปใกล้ใครก็ไม่ได้ไม่ใช่เหรอหรือว่ายังไงขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันต้องแคะต้องล้างอยู่เสมอหลุดใส่ข้าวใส่อาหารก็รับกันไม่ได้ไม่ใช่หรือฟันนี่ก็ต้องถูทุกวันล้างทุกวันถ้าไม่ล้างเดือนหนึ่งลองดูสิมันสวยยังไงมันงามยังไงเมื่อเป็นอย่างนี้ฟันหลุดลงในจานข้าวก็ทิ้งหมดรับไม่ได้แล้วจะว่ามันดียังไงได้เราต้องพิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้สิตะโจหนังล่ะหนังก็ต้องฟอกสบู่ทุกวันทุกวันจะไม่ฟอกสักเดือนดูสิแล้วจะเป็นอย่างไรจะว่ามันงามอย่างไรนี่มันหลงอย่างนี้สิคนเราจึงวุ่นวายกันถ้าเห็นตามเป็นจริงแล้วมันก็ละสักกายทิฏฐิคือหนังคนหลุดใส่ข้าวใครจะรับได้ล่ะหนังคนนะทิ้งหมดทั้งจานนี่แหละนี่แหละให้พึงรู้พึงเห็นเมื่อเรารู้เห็นอย่างนี้แล้วมันก็ถอนอุปทานขันมันไม่เป็นตัวไม่เป็นตนไม่เป็นสัตว์เป็นบุคคลมันไม่สวยไม่งามจิตของเราก็วางได้นะสิมันละสักกายทิฏฐิใครจะว่าจะด่าอย่างไรมันก็ไม่โกรธมันไม่มีอะไรจะโกรธไปทำไมนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อจะให้เราละความโลภความโกรธความหลงให้ได้พิจารณาในมูลกรรมฐานนี้พอเห็นความจริงมันก็ถอนภพถอนชาติไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกสิถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วก็รู้ธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมแล้วจิตของเราก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อไปนี้ต้องเข้าวัดฟังธรรมทุกวันนะจำไว้ที่พึ่งของเรามีพุทโธพระพุทธเจ้าธัมโมพระธรรมสังโฆพระอริยสงฆ์ต้องกราบทุกวันที่พึ่งของเรามีเท่านี้นอกนั้นพึ่งไม่ได้ข้าวของเงินทองตึกร้านอาคารก็พึ่งไม่ได้พุทโธธัมโมสังโฆรวมลงแล้วเป็นพุทโธคำเดียวถ้าขาดพุทธะคือความรู้อันเดียวแล้วพึ่งอะไรไม่ได้สักอย่างธัมโมก็พึ่งไม่ได้สังโฆก็พึ่งไม่ได้พุทธะคือผู้รู้ให้กราบทุกวันทุกวันกราบแล้วจะไปไหนก็ต้องระลึกอยู่ในใจของเราต้องเข้าวัดดูจิตใจของเราเพ่งดูพุทโธพุทโธวัดดูทุกวันทุกวันถ้าไม่ได้วัดขาดวันสองวันก็ไม่ได้ต้องวัดอยู่เสมอนั่งก็ให้วัดนอนก็ให้วัดยืนก็ให้วัดเดินก็ให้วัดวัดเพื่อเหตุใดให้มันรู้ไว้วัดแล้วเราก็เห็นว่าอ้อจิตใจเราดีนั่งก็ดียืนก็ดีเดินก็ดีไปไหนๆก็ดีไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีความชั่วไม่มีอันตรายมันก็ดีถ้าเราไม่วัดมันก็ไม่รู้จักมันมืดแบบกลางคืนตัวเรามองไม่เห็นไม่ใช่หรือคนอื่นก็มองไม่เห็นต้นไม้แผ่นดินก็มองไม่เห็นมืดก็มืดไปสิแต่ถ้าเราวัดแล้วก็เหมือนเราจุดไฟมันก็จะสว่างเหมือนกับกลางวัน
มันมองเห็นตนเห็นบุคคลอื่นเห็นสิงสาราสัตว์มองเห็นชีวิตของเรามองเห็นความทุกข์ความสุขของเราเราเกิดมาเราก็รักชีวิตของเรารักตนของเรารักของของเราเมื่อเป็นเช่นนี้คนอื่นมาเบียดเบียนเราล่ะเราจะดีใจหรือเปล่าไม่ดีใจทีนี้คนอื่นเขาล่ะหากเราไปเบียดเบียนเขาจะดีใจไหมล่ะเขาก็ไม่ดีใจเมื่อต่างไม่ดีใจอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ควรเบียดเบียนกันทีนี้ขโมยมาขโมยของเราล่ะเราก็ไม่ดีใจเราไปขโมยเขาก็ไม่ดีใจเขามาฆ่าเราล่ะเราก็ไม่ดีใจเราไปฆ่าเขาก็ไม่ดีใจต่างคนต่างรักชีวิตอย่างนี้แล้วมันก็เลยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันน่ะสินี่แหละจึงให้พากันเข้าวัดเดี๋ยวนี้มันไม่วัดกันเลยมันมืดไปหมดมันจึงฆ่ารันฟันแทงกันไม่นึกถึงตนของตนตนของตนกลัวตายคนอื่นก็กลัวตายอย่าทำกันสิหากว่าต่างคนรู้อย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ทุกคนก็สบายบ้านเมืองก็สงบประเทศชาติก็สงบโลกมนุษย์ก็สงบความสงบคือความสุขไม่มีความสุขอันใดเหมือนกับความสงบเพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ให้กระทำกิจวัตรคือเข้าวัดทุกวันเข้าวัดฟังธรรมทุกวันนะพุทโธธัมโมสังโฆที่พึ่งของเรามีเท่านี้อื่นๆพึ่งไม่ได้ทั้งนั้นถ้ารู้แล้วจำไว้เข้าวัดทุกวันพิจารณาตัวเองให้มันเห็นข้างในให้เห็นอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีอะไรมันสุขอะไรมันทุกข์เมื่อเห็นแล้วมันก็หมดสงสัยมันมีแต่ความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ได้ที่พึ่งอาศัยไม่มีอะไรเหมือนในโลก